بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราอยู่ในบรรยากาศของชานเมืองกรุงเทพนะครับในช่วงเวลาที่อากาศถือว่ากำลังดีนะครับเป็นอากาศที่ไม่หนาวและก็ไม่ร้อนจนเกินไปเรามานั่งเพื่อที่จะร่วมรับฟังนะครับในสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระที่จะเป็นสิ่งที่จะไปเตือนใจตัวของผมแล้วก็พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านในประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้ต่อบรรดาบุคคลผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาทุกคนเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวและได้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บังเกิดอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ในหัวใจของมนุษย์นั่นก็คือในเรื่องของความรู้สึกความรู้สึกก็จะเป็นสิ่งที่จะผลักดันให้มนุษย์นั้นได้ทำเพื่อที่จะตอบสนองความรู้สึกที่เกิดขึ้นเหมือนกับเมื่อมนุษย์หิวความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็จะทำให้มนุษย์นั้นออกไปแสวงหาในสิ่งที่เป็นอาหารในสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ความหิวกระหายที่อยู่ในความรู้สึกของเขานั้นได้หายไปเมื่อมนุษย์รู้สึกหนาวมนุษย์ก็จะแสวงหาในสิ่งที่เป็นเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มเพื่อที่จะปกป้องความเหน็ดหนาวที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเขาให้หายไปเมื่อมนุษย์มีความกลัวมนุษย์ก็พยายามนะครับที่จะแสวงหาในสิ่งที่จะปกป้องตัวของเขาให้พ้นจากความกลัวแต่เราในฐานะของบุคคลผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้นะครับว่าความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นไปด้วยกับการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแสวงหาเพื่อที่จะได้มานั้นเป็นสิ่งที่เกิดจากการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องของความรู้สึกจึงเป็นเรื่องของธรรมชาติที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้แก่มนุษย์ทุกคนแต่เป็นสิ่งที่น่าแปลกนะครับในอายะห์กุรอานเวลาที่เราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เป็นพ่อแม่กับผู้ที่เป็นลูกเราไม่พบอายะห์กุรอานหรือคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของการสั่งใช้ให้พ่อแม่ทำดีต่อลูกเพราะอะไรล่ะครับพี่น้องเพราะความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเป็นธรรมชาติที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นในหัวใจของบุคคลผู้ที่เป็นมนุษย์ทุกคนไม่ใช่เฉพาะสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเท่านั้นแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเรามามองในสิ่งที่เป็นคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลักการของศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของผู้ที่เป็นลูกที่มีต่อพ่อแม่เรากับพบคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราพบคำสั่งจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ผู้ที่เป็นลูกทำดีต่อบุคคลผู้ที่เป็นพ่อแม่ก็เหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าความรักที่พ่อแม่ให้กับลูกมันเกิดขึ้นก่อนที่ลูกจะคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาความหวงหาของผู้ที่เป็นพ่อของผู้ที่เป็นแม่มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่มีการแต่งงานและรู้ว่ากำลังที่จะมีลูกเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้ที่เป็นพ่อผู้ที่เป็นแ
นะครับจึงเป็นหน้าที่ที่คอยที่จะดูแลสั่งสอนอบรมเลี้ยงดูผู้ที่เป็นลูกให้เติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสังคมสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าบทบัญญัติของศาสนาพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์สามารถที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความรู้สึกหรือความปรารถนาในอารมณ์ของเขาเนี่ยการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะมีต่อบุคคลนั้นจะมากกว่าในเรื่องของการกระทำที่เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับเรื่องของความรู้สึกพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานนะครับว่าวะอัมมามันคอฟะมากอมาร็อบบิฮิและคนใดก็ตามแต่ที่เขามีความกลัวในวันที่เขาจะต้องยืนถูกสอบสวนหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์ทุกคนจะต้องประสบนะครับหลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์เขาจะต้องฟื้นขึ้นมาแล้วก็ถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีละคนทีละคนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอายะห์นี้นะครับว่าและบุคคลใดก็ตามแต่ที่มีความกลัวในวันที่เขาจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการสอบสวนในวันนั้นนะครับมันไม่เหมือนกับเรื่องของการเข้าไปในศาลมันไม่เหมือนกับการที่เราถูกสอบสวนในสิ่งที่เป็นความผิดต่างๆของเราแต่การสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือการตอบแทนหรือการถูกลงโทษการตอบแทนสำหรับบุคคลผู้ที่ซึ่งได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้และการถูกลงโทษจะเกิดขึ้นแก่บรรดาบุคคลผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารวมถึงปฏิเสธในการปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเองพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวเอาไว้ต่อไปนะครับว่าวะนะฮันนัฟซะอานิลฮาวะบุคคลประเภทนี้บุคคลผู้ที่มีความกลัวก็คือบุคคลผู้ที่สามารถที่จะหักห้ามจิตใจของเขาไม่ให้ไปกระทำหรือปฏิบัติในสิ่งที่อารมณ์ของเขาชักจูงเขาไปสู่การกระทำต่างๆเหล่านั้นธรรมชาติของมนุษย์ชอบที่จะมองซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่เขามองเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามดังนั้นเองศาสนาอิสลามจึงสั่งใช้ให้มนุษย์นั้นลดสายตาลงจากการมองในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามและถ้าเขาสามารถที่จะลดสายตาของเขาจะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์แต่ถ้ามนุษย์คนใดนะครับใช้สายตาของเขาไปมองในสิ่งที่ฮารอมด้วยกับความปรารถนาที่อยู่ในอารมณ์ของเขาเนี่ยการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเกิดขึ้นกับเขาในวันกิยามะห์ธรรมชาติของมนุษย์มีความรักในเรื่องของทรัพย์สินมีความรักในเรื่องของการได้มาในสิ่งที่จะทำให้ตัวของเขาและครอบครัวของเขาสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขมนุษย์ทุกคนรักทรัพย์สินเงินทองพี่น้องที่รักทั้งหลายดังนั้นเองศาสนาอิสลามจึงวางบทบัญญัติในเรื่องของการจ่ายซะกาตศาสนาอิสลามจึงส่งเสริมในเรื่องของการบริจาคในเรื่องของการช่วยเหลือศาสนาอิสลามจึงส่งเสริมให้บรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมนั้นขจัดความรู้สึกรักในทรัพย์สินด้วยกับการเสียสละในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและใครก็ตามที่ปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้พี่น้องที่รักทั้งหลายคือจ่ายซะกาตสำหรับบุคคลผู้ที่มีทรัพย์สินเกินจำนวนนิซอบหรือขอบเขตที่ศาสนาได้กำหนดและครบรอบปีมุสลิมคนใดก็ตามแต่ที่บริจาคทรัพย์สินของเขาไปในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการช่วยเหลือเด็กกำพร้าในการช่วยเหลืองานศาสนาในการช่วยเหลือคนยากจนคนขัดสน
พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบแทนในสิ่งที่เป็นการกระทําต่างๆเหล่านั้นของเขาเนื่องจากการที่เขาสามารถที่จะเอาชนะความรู้สึกรักหวงแหนในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ที่ภายใต้การปกครองการครอบครองของเขาธรรมชาติของมนุษย์ชอบที่จะมองหรืออยากที่จะรู้ในเรื่องราวของคนอื่นเรื่องของคนอื่นอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์รู้ดีทุกอย่างเลยเปรียบเสมือนกับสำนักข่าวไม่ว่าเรื่องจะเกิดขึ้นนะครับวันนี้หรือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานหรือเรื่องที่เกิดขึ้นกับบ้านหนึ่งบ้านใดเนี่ยรู้หมดเลยสาธยายเรื่องของคนอื่นได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของมนุษย์ชอบที่จะรู้ในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของคนอื่นดังนั้นเองศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับจึงกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ให้มองในสิ่งที่เป็นเอารอของบุคคลอื่นไม่ให้ฟังในเรื่องราวของการนินทาว่าร้ายจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีถามเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ถามท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามัลกีบะอะไรคือความหมายของการนินทาอะไรคือความหมายของการที่ชอบที่จะไปรู้เรื่องราวของคนอื่นท่านนบีกล่าวนะครับว่าซิกรุกะอะคอกะบิมายักเราะห์ความหมายของการนินทาเนี่ยก็คือการที่เราพูดถึงบุคคลอื่นในสิ่งที่เขาไม่ชอบและมันเป็นสิ่งที่แปลกนะครับเพราะเวลาที่คนหรือมนุษย์มาอยู่ร่วมกันเนี่ย2คนขึ้นไปเนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่3ซึ่งบางครั้งเรื่องที่เราพูดถึงบุคคลที่3เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาไม่ชอบนั่นแหละครับคือการนินทานั่นแหละครับคือสิ่งที่ศาสนาห้ามซอฮาบะห์ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าในสิ่งที่เราพูดถึงบุคคลคนอื่นเนี่ยพูดถึงนายกพูดถึงนายขอเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงล่ะไอ้สิ่งที่เราพูดน่ะมันเป็นเรื่องจริงอย่างนี้เรียกว่านินทาหรือเปล่าท่านนบีบอกนะครับว่าถ้าท่านพูดถึงคนอื่นในสิ่งที่เป็นเรื่องจริงนั่นคือการนินทาแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านพูดถึงพวกเขาในสิ่งที่เขาไม่ได้กระทําหรือสิ่งที่ไม่ได้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวของเขาฟักอดิกตาบนั่นคือท่านกําลังใส่ร้ายและบาปโทษท่านของการใส่ร้ายเนี่ยมันมากกว่าเรื่องของการนินทาเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่นะครับที่เขาระงับลิ้นของเขาระงับหูของเขาจากการพูดจากการรับฟังเรื่องราวของคนอื่นศาสนามีรางวัลการตอบแทนให้กับเขาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่ามันยัตมัลลีใครก็ตามที่ประกันให้กับฉันเนี่ยมาไบนาลิฮัยฮีจากสิ่งที่อยู่ระหว่างขากรรไกรทั้งสองเนี่ยวันฟาคิไซฮีและสิ่งที่อยู่ระหว่างขาทั้งสองก็คืออวัยวะเพศของเขาอัตมันละหุนจันนะใครก็ตามที่รักษาลิ้นของเขาให้พูดในสิ่งที่ดีให้อยู่กับการอ่านอัลกุรอานให้อยู่กับการสั่งสอนให้อยู่กับการตักเตือนให้อยู่กับหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษาหูของเขาจากการรับฟังในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่ไม่ถูกต้องจากการรับฟังถึงเรื่องราวของคนอื่นให้หูของเขาอยู่กับเรื่องของการฟังเรื่องของศาสนาให้อยู่กับการฟังอัลกุรอานให้อยู่กับการฟังในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์แก่เขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้าท่านนบีบอกนะครับว่าอัตมันละฮุนจันนะฉันจะประกันสวรรค์ให้กับเขาอัลลอฮุอักบัรเพราะนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าศาสนาเนี่ยพยายามที่จะปกป้องตัวของมนุษย์หรือบรรดาบุคคลผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความปรารถนาของอารมณ์ของเขาวะมันวะอัมมามันคอฟะมะกอมะร็อบบิฮิวะนะฮันนัฟซะอานินฮาวา
พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกนะครับว่าและใครก็ตามแต่ที่เขามีความกลัวในวันที่เขาจะต้องยืนสอบสวนหน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์และเป็นบุคคลผู้ที่ระงับอารมณ์ความรู้สึกของเขาไม่ให้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ศาสนาห้ามฟาอินนันยันนะตะฮียันมะวาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าสวงสวรรค์จะเป็นที่พำนักของเขาในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราพูดถึงประเด็นนี้ด้วยกับอะไรด้วยกับการที่ต้องการที่จะบอกนะครับว่าลูกคนใดก็ตามแต่ที่เขาทำดีกับพ่อแม่แม้ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในหัวใจของเขาอาจจะไม่ชอบผมเชื่อนะครับว่าไม่มีใครหรอกที่ชอบที่จะคอยปฏิบัติดูแลคนเฒ่าคนแก่มนุษย์ทุกคนเนี่ยอยากที่จะมีอิสระไม่มีใครที่อยากจะคอยเช็ดในสิ่งที่เป็นของเสียของบุคคลอื่นไม่มีใครนะครับที่อยากจะฟังในสิ่งที่เป็นคำพูดโดยเฉพาะบรรดาบุคคลผู้ที่ถ้าพ่อแม่ของเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาเราอาจจะได้ยินได้ฟังในคำพูดลักษณะที่ไม่ดีไม่มีมนุษย์คนใดที่จะชอบในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าเขาสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะทำดีต่อผู้ที่เป็นพ่อแม่ของเขาได้ฟาอินนันยันนะตะฮียันมะวาสวงสวรรค์จะเป็นที่พำนักของเขาในวันกิยามะห์ครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก้าวขึ้นไปบนมิมบัตนะครับมิมบัตของท่านนบีก็คือสถานที่ที่ท่านนบีใช้ในการคุตบะเนี่ยจะมีบันไดอยู่3ขั้นท่านนบีขึ้นไปบนมิมบัตบันไดขั้นที่1ท่านนบีกล่าวว่าอามีนท่านนบีขึ้นไปบนมิมบัตบันไดขั้นที่2ท่านนบีกล่าวว่าอามีนท่านนบีขึ้นไปบนมิมบัตบันไดขั้นที่3ท่านนบีกล่าวว่าอามีนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่กำลังนั่งฟังคุตบะจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความประหลาดใจและหลังจากที่ท่านนบีได้คุตบะเสร็จนะครับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ได้ถามยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยากรู้เหลือเกินว่าเมื่อตะกี้นี้ก่อนที่จะคุตบะเวลาที่ท่านนบีขึ้นไปบนมิมบัตแต่ละขั้นเนี่ยท่านนบีกล่าวว่าอามีนเนี่ยมันมีสาเหตุอะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่ายิบรีลได้มาหาฉันและได้กล่าวแก่ฉันและให้ได้ขอดุอาสาบแช่งบุคคลผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านยิบรีลเนี่ยกล่าวและฉันกล่าวว่าอามีนเพื่อเป็นการตอบรับดุอาของยิบรีลที่ขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหนึ่งในนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านนบีกล่าวนะครับว่าบุกรอกีมาอังฟูรอยูลินฉันเป็นช่างเป็นสิ่งที่น่าอัปยศอดสูเหลือเกินสำหรับบุคคลหนึ่งอัตรอกะอาบะวัยฮีเอาอาฮาดูฮูมาที่เขาได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบิดามารดาของเขาหรือคนใดคนหนึ่งขณะที่ท่านทั้งสองเนี่ยชราภาพฟะลัมยัดคูลินญันนะห์แต่เขาไม่ได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิบรีลบอกว่าโอ้มุฮัมมัดจงกล่าวว่าอามีนตอบรับดุอาของฉันเพราะการดูแลพ่อแม่มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่หน้าที่มันไม่ใช่เป็นความเพียงแค่ความรับผิดชอบแต่มันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้หลายๆคนเนี่ยนะครับร้องไห้เสียใจอยากที่จะทำดีอยากที่จะปฏิบัติอยากที่จะดูแลพ่อแม่แต่วันนี้พ่อแม่ไม่อยู่ให้ดูแลวันนี้พ่อแม่อยู่ในกูโบสอยู่ในหลุมฝังศพสิ่งที่เขาสามารถกระทำได้ภายในวันนี้ก็คือการยกมือขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับพ่อแม่แต่ขณะที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นที่น่าเสียใจนะครับว่าคนที่เป็นลูกอีกหลายๆคนเนี่ย
ไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ทั้งที่การดูแลปฏิบัติผู้ที่เป็นบิดามารดานั่นคือสวงสวรรค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมที่จะตอบแทนให้กับเราอายะห์กุรอานนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอียาฮูวะกอดอร็อบบุกะและพระผู้อวยพรของเจ้าโอ้มุฮัมมัดได้บัญญัติเอาไว้อัลลาตะอ์บุดูอิลลาอียาฮูว่าอย่าได้เคารพอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวเพราะการอิบาดะห์การเคารพภักดีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเป้าหมายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์และก็ยินขึ้นมาบนหน้าโลกใบนี้เพราะนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายแรกสิ่งที่เป็นความสำคัญประการแรกสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนก็คือการอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เขามีอีหม่านมีความศรัทธาวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอียาฮูและเวลาเคารพอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าได้นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งภาคีกับพระองค์เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเขาจะต้องละหมาดเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ละหมาดเพื่อให้คนเห็นไม่ได้ละหมาดเพื่อหวังในคำสรรเสริญเยินยอเขาจะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยกับความมุ่งหวังการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเขาจะประกอบพิธีฮัจญ์เขาจะทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเขาจะจ่ายซะกาตเนื่องจากพื้นฐานของความอีหม่านความอิคลาสที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทำเพื่อสิ่งอื่นสิ่งใดเวลาที่เขาขอดุอาเขาจะไม่ขอต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจของเขาจะผูกพันกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั่นคือเป้าหมายหลักนั่นคือสิ่งสำคัญที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาบังเกิดขึ้นมาบนหน้าโลกใบนี้วะบินวาลิดัยนิอิห์ซานาประการต่อมาอัลลอฮุอักบัรวะบินวาลิดัยนิอิห์ซานาและจงปฏิบัติดีต่อบิดามารดาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงการปฏิบัติดีต่อผู้ที่เป็นพ่อแม่หลังจากคำสั่งใช้ในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการจะบอกแก่พวกเรานะครับว่า บ่าวคนใดก็ตามแต่ที่ปฏิบัติอิบาดะห์ต่อฉันและเนรคุณต่อผู้ที่เป็นพ่อแม่บิดามารดาการอิบาดะห์ของเขาจะไม่ได้รับการตอบรับใดๆจากฉันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าความพึงพอพระทัยของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะขึ้นอยู่กับความพึงพอพระทัยความพึงพอพระทัยของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ที่เป็นพ่อแม่และความโกรธกริ้วของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเกิดขึ้นกับความโกรธของผู้ที่เป็นพ่อแม่ที่มีต่อลูกวะบินวาลิดัยนิอิห์ซานะจงปฏิบัติดีต่อบิดามารดาในภาษาอาหรับนะครับตัวบาเนี่ยวะบินวาลิดัยเนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่ามันสื่อถึงความหมายของการต่อเนื่องความผูกพันระหว่างการอิบาดะห์ต่อการปฏิบัติเคารพภักดีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับการปฏิบัติดีต่อบุคคลผู้ที่เป็นบิดามารดาซึ่งไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้อิมมายะบลุกอนนะอินดะกันกิบรอหากว่าได้มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือทั้งสองคนเนี่ยนะครับได้อยู่ในวัยชราอยู่ภายใต้การดูแลของพวกท่านเอากีลาฮูมาคนเดียวหรือสองคนบางคนเนี่ยนะครับตอนนี้อาจจะเหลือพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วบางคนอาจจะเหลือแม่พ่อเสียชีวิตไปแล้วบางคนอาจจะมีทั้งพ่อและก็แม่นะครับหรือบางคนไม่มีทั้งพ่อและแม่เลยเนื่องจากทั้งพ่อและแม่เสียชีวิตไปแล้วพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในอายะห์นี้นะครับว่าหลังจากที่พวกท่านทั้งหลายอิบาดะห์เคารพภักดีต่อฉัน
จงปฏิบัติดีต่อผู้ที่เป็นพ่อแม่หากว่าพวกเขาเหล่านั้นบรรลุถึงวัยชราอาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งในหมู่ของพวกเขาหรือทั้งสองคนฟะลาตะกุลละฮูมาอุฟอัลลอฮุอักบัรอย่าได้ใช้คำว่าอุฟกับผู้ที่เป็นพ่อแม่คำว่าอุฟเนี่ยนะครับคือคำพูดที่แสดงออกถึงความเบื่อหน่ายถึงความไม่พอใจท่านอิมามอัสซุยุตีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยนะครับได้รายงานเอาไว้นะครับจากท่านฮัสซันบินอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะครับท่านฮัสซันได้กล่าวนะครับว่าเราอาลิมัลลอฮุชัยอันมินัลอุกูกีอัดนามินอุฟละฮัรรอมะฮูหากแม้นว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีคำพูดหนึ่งคำพูดใดเนี่ยที่มันบ่งถึงความหมายที่มันบ่งถึงความหมายของความไม่พอใจที่มันน้อยกว่าคำว่าอุฟเนี่ยพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะห้ามจากคำพูดนั้นแสดงว่าคำว่าอุฟหรือที่เราพูดว่าเพียงแค่นี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่บ่งถึงความหมายของการเนรคุณต่อผู้ที่เป็นบิดามารดาในการรายงานของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งถูกบันทึกโดยท่านอิหม่ามอันบุคอรีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอะฮับบุลอามาลีอิลัลลอฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เป็นการงานที่เป็นที่รักหน้าที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสศอลาตุอะลาวักติฮาคือการอิบาดะห์คือการละหมาดพี่น้องที่รักทั้งหลายคือสิ่งที่เป็นความผูกพันระหว่างมนุษย์กับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลาวักติฮาและจะต้องละหมาดในเวลาของมันด้วยการละหมาดในเวลาของมันคือการงานที่เป็นที่รักหน้าที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการละหมาดที่มีจิตวิญญาณด้วยกับการละหมาดที่มีความบริสุทธิ์ใจด้วยกับการละหมาดที่สอดคล้องกับรูปแบบการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับการละหมาดในเวลาของมันการรักษาเวลาละหมาดการรีบเร่งในการละหมาดในเวลาของมันในตอนต้นของเวลานั่นคือการงานที่จะเป็นที่รักนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดหลังจากนั้นแหละครับซุมมาบิรุลวาลิดัยหลังจากนั้นคือการทำดีต่อบิดามารดาคือความกตัญญูกตเวทีที่จะต้องมีต่อบิดามารดาเพราะท่านนบีกล่าวต่อไปนะครับว่าซุมมายิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์หลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเป็นการยิฮาดการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าการทำดีต่อผู้ที่เป็นพ่อแม่มีความสำคัญในศาสนาอิสลามมากกว่าการยิฮาดเพราะฉะนั้นคำถามพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เนี่ยพ่อแม่ของเราเนี่ยการปฏิบัติดีต่อพ่อแม่ของเรามันเป็นหน้าที่หรือมันเป็นความรับผิดชอบหรือเป็นเพียงแค่สิ่งที่มันกำลังถูกพูดกล่าวอยู่ในปัจจุบันนะครับว่าพ่อแม่ให้เราเกิดมาเนี่ยเนื่องจากความใคร่เนื่องจากการตอบสนองความรู้สึกด้านอารมณ์ทางเพศเพราะนั้นมันไม่จำเป็นเมื่อเราเกิดมาแล้วเมื่อพ่อแม่ให้เราเกิดมาแล้วจากแรงผลักดันในเรื่องของอารมณ์พ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงเราไม่จำเป็นที่เราจะต้องดูแลไม่จำเป็นที่เราต้องตอบแทนพ่อแม่คำพูดแบบนี้เนี่ยเป็นคำพูดของคนที่ไม่มีศาสนาคำพูดแบบนี้เป็นคำพูดของผู้ที่เนรคุณไม่ใช่เนรคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวนะครับเนรคุณต่อผู้ที่เป็นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับก้มลงไปดูที่ท้องของพี่น้องทุกคนเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามันมีร่องรอยอยู่ร่องรอยหนึ่งมันเป็นร่องรอยที่เกิดขึ้นจากความลำบากของผู้ที่เป็นมารดามันเป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ที่เป็นแม่กับผู้ที่เป็นลูกในการที่จะต้องอุ้มท้อง
อาหารของแม่เลือดของแม่ใช้ในการหล่อเลี้ยงผู้ที่เป็นลูกเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้เลือดของผู้ที่เป็นพ่อแม่คลอดออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องดื่มน้ำนมที่มาจากเลือดของคนที่เป็นแม่คำถามก็คือว่าแล้วเราจะเนรคุณเราจะไม่ดูแลเราจะไม่เลี้ยงดูเราจะไม่เอาใจใส่เราจะไม่สนใจกับบุคคลผู้ที่มีบุญคุณกับเราหลังจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการทำดีต่อพ่อแม่ในศาสนาอิสลามมีความประเสริฐมากกว่าการยิฮาดการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียอีกวะลาตะกุลละฮูมาอุฟพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวนะครับว่าอย่าได้ใช้คำพูดที่พ่นออกมาจากปากในการแสดงออกถึงความเหนื่อยหน่ายที่มีต่อพ่อแม่ให้คิดถึงเราแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคนพวกเราหลายคนก็มีลูกเวลาที่มีลูกมาพูดกับเราเนี่ยบางครั้งลูกที่เล็กๆเนี่ยนะครับพูดกับเราถามเราซ้ำแล้วซ้ำอีกเราก็ไม่เหนื่อยเราก็ไม่รำคาญที่จะตอบคำถามกับผู้ที่เป็นลูกของเราแต่ทำไมพ่อแม่ของเราเนี่ยเวลาที่เขาชราเนี่ยเวลาที่เขาถามเวลาที่เขาบ่นถามว่าเขาถามเขาบ่นด้วยกับอะไรล่ะครับพี่น้องเขาถามด้วยกับความเป็นห่วงที่มีต่อเราเขาบ่นเนื่องจากความเอาใจใส่นะครับต่อความเป็นอยู่ของพวกเราเมื่อใดก็ตามที่ไม่มีคนถามเมื่อใดก็ตามที่ไม่มีคนบ่นนั่นแหละครับแสดงว่าไม่มีใครรักเราเลยคนที่รักเราที่สุดเนี่ยได้หายไปจากชีวิตของเราไปแล้ววะลาตันฮารฮูมาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อไปนะครับว่าและอย่าได้ตะคอกคนที่เป็นพ่อแม่และข่าวสารที่เราได้รับฟังในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่บางครั้งเนี่ยน้ำตาแทบจะไหลด้วยกับความเสียใจที่มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมเพราะไม่ใช่เพียงแค่คำว่าอุฟนะครับที่ลูกหลายๆคนเนี่ยพูดกับคนที่เป็นพ่อแม่สีหน้าที่แสดงออกถึงความเบื่อหน่ายบางครั้งคำพูดที่ตะคอกพ่อแม่บางครั้งการใช้กำลังกับพ่อแม่และมีหนำซ้ำยิ่งไปกว่านั้นวะอียาซุบิลละเราเห็นข่าวนะครับคนที่เป็นลูกฆ่าผู้ที่เป็นพ่อแม่ของตัวเองมันกำลังเกิดอะไรขึ้นในสังคมนั่นคือสภาพของสังคมที่ไม่มีอิสลามนั่นคือสภาพของสังคมที่ไม่เอาหลักการของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาสู่การปฏิบัติเราอ่านอัลกุรอานพี่น้องที่รักทั้งหลายอย่าอ่านอย่างเดียวนะครับทำความเข้าใจด้วยแล้วก็ฟังว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกอะไรกับเราวะลาตะกุลละฮุมาอุฟอย่าพูดในคำพูดที่เป็นความแสดงออกถึงความรำคาญกับพ่อแม่วะลาตันฮัรฮุมาอย่าได้ตะคอกผู้ที่เป็นพ่อแม่วะกุลละฮุมากอลันกะรีมาและจงพูดกับพ่อแม่ด้วยกับคำพูดที่ดีพี่น้องรู้จักท่านอบูฮุเรย์รอมั้ยครับท่านอบูฮุเรย์รอรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เข้ามารับศาสนาอิสลามประมาณปีที่7และหลังจากนั้นท่านอบูฮุเรย์รอฮ์ได้อพยพมาสู่เมืองมะดีนะห์และท่านก็ได้นำแม่ของท่านมาด้วยแต่แม่ของท่านเป็นผู้ที่ปฏิเสธต่อศาสนาอิสลามมิหนำซ้ำยังด่าทอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูฮุเรย์รอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับได้ฟังแม่ด่าว่าท่านนบีเนี่ยท่านอบูฮุเรย์รอฮ์ร้องไห้และมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีโอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยขอดุอาให้กับแม่ของฉันได้เข้าใจและรับศาสนาอิสลามด้วยเถิดท่านนบีขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แม่ของท่านอบูฮุเรย์รอฮ์รับศาสนาอิสลามและท่านอบูฮุเรย์รอฮ์และแม่ของท่านเป็นที่รักของบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคน
ท่านนบีขอดุอาและดุอาของท่านนบีนั้นได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอบูเราะห์กลับไปที่บ้านปรากฏว่าแม่ปิดประตูได้ยินเสียงแม่กำลังอาบน้ำท่านอบูเราะห์เคาะประตูแม่บอกว่ารอก่อนพอแม่ของท่านอบูเราะห์อาบน้ำเสร็จนะครับเปิดประตูให้กับท่านแล้วก็กล่าวอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ขอสาบานปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าที่ควรแก่การอิบาดะห์สักการะอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมครับว่าท่านอบูเราะห์ไม่ได้ร่วมไปประกอบพิธีฮัจญ์พร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื่องจากท่านคอยปรนนิบัติแม่ของท่านหลังจากที่แม่ของท่านรับศาสนาอิสลามท่านอบูเราะห์คอยปรนิบัติแม่ของท่านจนกระทั่งมารดาของท่านเสียชีวิตหลังจากนั้นท่านอบูเราะห์ถึงจะไปทำฮัจญ์วะกุลละฮูมาเกาลันกะรีมาจงพูดด้วยกับพ่อแม่ด้วยกับคำพูดที่ดีเราอาจจะพูดกับคนอื่นเราอาจจะพูดกับคนที่เป็นหัวหน้าเราเราอาจจะพูดกับคนที่เป็นเจ้านายเราเราอาจจะพูดกับบุคคลผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์มียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งด้วยกับคำพูดที่นอบน้อมแต่หลายคนวะอียาซุบิลลาห์เวลาที่พูดกับพ่อเวลาที่พูดกับแม่พูดตะคอกพูดด้วยกับคำพูดที่ไม่ดีไม่ได้นะครับนั่นคือการเนรคุณคำพูดที่ไม่ดีที่ออกมาจากปากของลูกและทำให้ผู้ที่เป็นพ่อแม่เสียใจน้ำตาของพ่อแม่คือการสาปแช่งของมาลาอิกะห์นะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานหะดีษบทหนึ่งจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าท่านอบูเราะห์ถามนะครับว่ามันอะฮักกุนนาสุบิฮุสนีซอฮาบะตียารอซูลุลลอฮ์ใครคือบุคคลผู้ที่ฉันเนี่ยจะต้องคอยดูแลปรนนิบัติเป็นพิเศษกอละอุมมุกท่านนบีบอกนะครับว่าแม่ของท่านก็ละซุมมามันอบูเราะห์ถามต่อไปนะครับว่าแล้วใครอีกล่ะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ละอุมมุกแม่ของท่านอบูเราะห์ถามต่อไปนะครับว่าซุมมามันแล้วใครอีกล่ะโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ละอุมมุกแม่ของท่านเพราะแม่คือบุคคลผู้ที่คอยดูแลคอยเลี้ยงดูนะครับอายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าวะวัสไซนันอินซานะบิวาลิไดฮิอิห์ซานาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งเสียสิ่งที่เรากําลังพูดเนี่ยไม่ใช่คําพูดของมนุษย์นะครับนี่คือคําสั่งเสียของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะวัสไซนันอินซานและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งเสียต่อมนุษย์บิวาลิไดฮิอิห์ซานาให้ทําดีกับผู้ที่เป็นบิดามารดาหลังจากนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอายะห์นี้ถึงความสำคัญของคนที่เป็นแม่ฮามาลัตฮุอุมมุฮูฮามาลัตฮุอุมมุฮูกุรฮาแม่ตั้งครรภ์ลูกด้วยกับความลำบากจะต้องอุ้มท้องคนที่เป็นลูกตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระทั่งคลอดออกมาเนี่ยด้วยกับความลำบากบางครั้งมันกินไม่ได้แพ้ท้องบางครั้งมันนอนไม่สะดวกบางครั้งอาหารบางอย่างที่อยากจะกินเนี่ยมันกินไม่ได้ต้องลำบากนะครับลำบากในการตั้งครรภ์พี่น้องลองคิดดูนะครับเด็กคนหนึ่งเนี่ยประมาณน้ำหนักสมมุติว่า3กิโลเนี่ยสมมุติว่าเราแบกสิ่งของใดสิ่งของหนึ่งเนี่ยน้ำหนัก3กิโลเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าแบกแค่3ชั่วโมงเนี่ยไม่เอาแล้วแต่คนที่เป็นแม่จะต้องแบกเราเนี่ยอยู่ในท้องของท่านเนี่ยเป็นระยะเวลาถึง9เดือนวะวะดออัตฮุกุรฮาและไม่แค่นั้นนะครับพี่น้องความลำบากของคนที่เป็นแม่เนี่ย
อุ้มท้องลูก9เดือนวาวาดออัตฮุกุรฮาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อไปนะครับว่าและในวันที่คลอดในวันที่คลอดลูกนั่นคือความลำบากความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นแม่เราลองดูสิครับทุกวันนี้เนี่ยความเจ็บปวดของคนที่เป็นแม่เนี่ยนะครับเวลาที่คลอดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบรรยายด้วยกับตัวอักษรได้แต่ความเจ็บปวดเหล่านั้นมันหายไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินเสียงร้องของผู้ที่เป็นลูกความเจ็บปวดความทรมานจากการคลอดหายไปทันทีเลยเมื่อได้ยินเสียงร้องของคนที่เป็นลูกวาฟิซอลูฮูซาลาซูนะชะฮรอไม่แค่นั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายลำบากจากการตั้งครรภ์ลำบากเจ็บปวดจากการคลอดวาฟิซอลูฮูและจะต้องดูแลในการให้นมนะครับในการเลี้ยงดูซาลาซูนะชะฮรอเป็นระยะเวลาอีก30เดือนตีว่าประมาณ2ปีกว่านั่นคือช่วงเวลาที่ลูกจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ที่เป็นพ่อของผู้ที่เป็นแม่จนกว่าเขาจะเติบโตและสามารถที่จะไปเรียนหนังสือได้คนที่เป็นพ่อก็มีความรับผิดชอบก็มีมัสอูลียะด้วยเช่นเดียวกันเมื่อมีลูกแล้วแม้ว่าพ่อจะไม่ได้เป็นคนที่ตั้งครรภ์ไม่ได้เป็นคนที่คลอดไม่ได้เป็นคนที่ให้นมแต่ผู้ที่เป็นพ่อจะต้องทำหน้าที่ในการออกไปแสวงหาริสกีปัจจัยยังชีพเพื่อที่จะดูแลลูกและคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับความรับผิดชอบตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นหน้าที่มันจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาเพื่อหวังที่จะได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายคนหนึ่งนะครับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้กล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันอยากที่จะออกไปญิฮาดไปต่อสู้ไปทำสงครามพร้อมกับท่านนบีท่านนบีถามนะครับว่าอะฮัยยุนวาลิดักพ่อของท่านยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแม่ของท่านยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ากอลานะอัมซอฮาบะห์ท่านนั้นกล่าวนะครับว่าพ่อแม่ของฉันยังมีชีวิตอยู่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวนะครับว่าฟาฟีฮิมาฟะญาฮิดจงดูแลท่านทั้งสองเพราะนั่นคือการญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะบิรุนวาลิไดนีการปฏิบัติการทำดีต่อบิดามารดายะดิลุนญิฮาดูฟีซาบิลิลลาห์มันเทียบเคียงเท่ากับการญิฮาดหรือดีกว่าการญิฮาดการออกไปทำสงครามในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียอีกหรือแม้แต่ถ้าพ่อแม่ของเราเนี่ยนะครับหรือใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่มุสลิมศาสนาอิสลามก็ไม่ได้หมายความว่าให้ละทิ้งทอดทิ้งบรรดาบุคคลเหล่านั้นศาสนาอิสลามยังให้ความสำคัญกับคนที่เป็นพ่อแม่แม้ว่าเขาเหล่านั้นจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามพี่น้องดูตัวอย่างนะครับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับเป็นบ่าวผู้ที่ภักดีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่บิดาของท่านนบีอิบรอฮีมเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและมีหนำซ้ำบิดาของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างรูปปั้นรูปเจเวตให้กับคนทั่วไปได้เคารพภักดีด้วยแต่คำพูดที่ท่านนบีอิบรอฮีมกล่าวแก่ผู้ที่เป็นพ่อถามว่าพูดได้ไหมโอ้พูดที่ปฏิเสธศรัทธาท่านนบีอิบรอฮีมไม่พูดโอ้ผู้ที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีอิบรอฮีมไม่พูดโอ้ผู้ที่ตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีไม่พูดแบบนั้นเลย
แต่อายะห์กุรอานบอกถึงคำพูดของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามที่มีต่อผู้ที่เป็นพ่อยาอับตียาอับตียาอับตีโอ้ผู้ที่เป็นพ่อของฉันโอ้ผู้ที่เป็นพ่อของฉันท่านหญิงอัสมาบุตรีของท่านอบีบักรอดิยัลลอฮุอันฮุนางได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่ากอดดัมตัวอะลัยยะอุมมีวะฮิยะมุชริกะฟีอะฮดิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม่ของฉันเนี่ยอยู่ในสภาพของผู้ที่ตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัสตัฟตัยตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันจึงได้ไปกล่าวถามท่านนบีนะครับถึงสิ่งที่ฉันจะต้องปฏิบัติต่อผู้ที่เป็นแม่นางเป็นผู้ที่มีความอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านหญิงอัสมาบุตรีของท่านอบีบักแต่แม่ของท่านเนี่ยยังอยู่ในสภาพของมุชริกคือผู้หรือผู้ที่ตั้งภาคีท่านหญิงอัสมาได้กล่าวนะครับว่าแม่ของฉันต้องการที่จะให้ฉันเนี่ยไปคอยดูแลปรนนิบัตินางทำดีต่อนางแต่ปรากฏว่านางเนี่ยไม่ใช่มุสลิมฉันควรที่จะทำดีต่อแม่ของฉันไม่โอท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราบรรดาซอบะของท่านนบีจะเป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องเวลาที่มีคำถามเวลาที่ประสบกับปัญหาใดๆก็ตามแต่เนี่ยก็จะไปถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการสอนเรานะครับว่าเวลาที่มีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนาเนี่ยอย่าคิดเองเออเองเวลาในเรื่องของโลกทางโลกเนี่ยครับเวลาที่เรามีปัญหาเวลาที่เรามีข้อสงสัยโอ้เข้าไปเสิร์ชเอ็นตัวหนึ่งอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆมากมายเลยเรื่องของศาสนาจะต้องให้ความสำคัญมากกว่านั้นเวลาที่มีปัญหาเวลาที่มีข้อข้องใจในเรื่องราวของศาสนาฟัสอาลูอัลซิกรอิงกุนตุมลาจาละมูลพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาบอกนะครับว่าถามคนที่เขามีความรู้อิงกุนตุมลาตะละมูลถ้าหากว่าท่านไม่รู้อย่ากลัวอย่าอายนะครับในเรื่องของศาสนาถามคนที่เป็นผู้รู้เพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างถูกต้องท่านหญิงอัสมาไปถามท่านนบีนะครับว่าแม่ของฉันเนี่ยอยากที่จะให้ฉันไปปฏิบัติทำดีแก่นางกับนางเนี่ยแต่ปรากฏแต่ว่านางไม่ใช่มุสลิมเนี่ยฉันควรที่ทำดีต่อนางไหมโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกนะครับว่านะอัมซิลีอุมมิกจงทำดีต่อมารดาของท่านท่านซาบีนอบีวะกอสเช่นเดียวกันนะครับท่านซาบีนอบีวะกอสแม่ของท่านเนี่ยนะครับเป็นคนที่ขัดขวางและก็ต่อต้านศาสนาอิสลามต่อต้านการเผยแพร่ศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าลูกคือท่านซาบินอบีวะกอสกลับมาเข้ารับศาสนาอิสลามทำให้แม่นี่โกรธมากเลยและก็รู้ว่าท่านซาบินอบีวะกอสเนี่ยนะครับเป็นคนที่กตัญญูกับผู้ที่เป็นแม่แต่นางไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วที่จะทำให้ท่านซะเนี่ยนะครับทิ้งศาสนาอิสลามนางก็กล่าวแก่ท่านซะบินนบีวะกอสนะครับว่าฮะลัฟตุฉันขอสาบานว่าฉันจะไม่พูดฉันจะไม่กินฉันจะไม่ดื่มจนกว่าซะบินนบีวะกอสเนี่ยนะครับจะทิ้งศาสนาของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนางก็ได้กล่าวนะครับว่าซะอัมตะอันนัลลอฮะวัสซากะบิวาลิดัยกะฉันรู้มาว่า
พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้สั่งใช้ผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยให้ทําดีกับผู้ที่เป็นแม่และฉันเนี่ยเป็นแม่ของเจ้านะวะอานาอามุรุกะบิฮาซาดังนั้นถ้าเจ้าต้องการที่ทําดีกับฉันเนี่ยทิ้งศาสนาที่เจ้ากําลังปฏิบัติอยู่ต้องทําดีกับคนที่เป็นแม่ท่านซะก็ไม่พูดอะไรมารดาของท่านซะบินนบีวะกอสฟามากะซัตซะลาซันก็ไม่กินไม่ดื่มไม่พูดไม่จาเป็นระยะเวลา3วันฮัตตากุชียะอะลัยฮาจนกระทั่งเป็นลมนะครับเป็นลมด้วยกับความหิวไม่กินไม่ดื่มฟะกอมาอิบนุลาฮาอยู่กอลูอุมาระก็ลูกอีกคนหนึ่งชื่อว่าอุมาระเนี่ยนะครับเห็นแม่เป็นลมเนี่ยก็นำอาหารเอาน้ำมาให้แม่กินพอนางฟื้นขึ้นมาเนี่ยสาบแช่งท่านซะบินอบีวะกอสพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะห์กุรอานลงมาว่าอินยาฮาดากะหากแม้นว่าเขาทั้งสองก็คือผู้ที่เป็นพ่อและผู้ที่เป็นแม่เนี่ยได้บังคับขู่เข็นเจ้าอาลาอันตุชริกะบีให้ตั้งภาคีให้เนรคุณต่อฉันมาไลซะละกะบีฮิอิลมในสิ่งที่เจ้าไม่ได้มีความรู้ฟะลาตุเตียฮูมาอย่าได้เชื่อฟังต่อเขาทั้งสองว่าแสดงว่าศาสนาอิสลามได้วางกรอบในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เป็นแม่กับคนที่เป็นลูกเมื่อใดก็ตามที่ผู้ที่เป็นแม่ผู้ที่เป็นพ่อได้สั่งหรือได้กระทําในสิ่งที่ขัดกับหลักการของศาสนาเราไม่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามแต่ทว่าวะซอฮิบฮูมาฟิดดุนยามะอรูฟาจงอยู่ร่วมกับท่านทั้งสองในโลกนี้ด้วยกับความดีงามอัลลอฮุอักบัรแม้ว่าแม่จะด่าทอศาสนาอิสลามแม้ว่าแม่จะปฏิเสธพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าแม่จะเป็นบุคคลผู้ที่ตั้งภาคีกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าแม้ว่าแม่ของเราจะไม่ละหมาดแม้ว่าแม่ของเราจะเป็นคนที่ฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮ์วะซอฮิบฮูมาฟิดดุนยามะอรูฟาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าก็จงอดทนและก็อยู่ร่วมกับท่านทั้งสองด้วยกับความดีงามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกำพร้าพ่อตั้งแต่ท่านอยู่ในครรภ์ของมารดาและท่านก็กำพร้าแม่หลังจากที่ท่านมีอายุได้4ขวบแต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ขัดขวางในการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยต้องการที่จะปฏิบัติดีต่อผู้ที่เป็นบิดามารดาแต่มันก็มีกรอบพี่น้องเรื่องของศาสนาเรื่องของความเชื่อที่มีความแตกต่างกันมันก็มีกรอบมันมีสิ่งที่ทำได้และก็มันมีสิ่งที่ไม่สามารถกระทำได้สิ่งที่ไม่สามารถกระทำได้สมมุติว่าถ้าพ่อแม่ของเราไม่ใช่มุสลิมและเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในอัลกุรอานนะครับว่ามากานะลินนบีวัลละดีนอามะนูไม่เป็นการบังควรสำหรับท่านนบีและบรรดาผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธาอันยัสตัฆฟิรูลิลมุชริกีนในการที่จะขออิสติฆฟาร์ขออภัยโทษต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับบรรดาบุคคลเหล่านั้นวะลากานูอูลิลกุรบาแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นคนที่ใกล้ชิดแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นพ่อแม่แม้ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นญาติแต่เมื่อใดก็ตามมิมบะอะดิมาตะบัยยะนะละฮุมอันนะฮุมอัศฮาบุลญะฮีม
เมื่อใดก็ตามที่เป็นที่ประจักษ์ว่าพวกเขาเหล่านั้นตายไปในสภาพของบุคคลผู้ที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะเป็นผู้ที่ถูกลงโทษในวันกิยามะห์ไม่อนุญาตสำหรับมุสลิมเป็นอันขาดที่จะขออภัยโทษให้กับบุคคลเหล่านั้นเพราะนั้นท่านนบีไม่สามารถที่จะขออภัยโทษให้กับแม่ของท่านได้ท่านนบีขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ไปเยี่ยมกุโบรหลุมฝังศพของผู้ที่เป็นแม่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อนุญาตคำถามพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้หลายคนพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเราเคยได้ไปซิยารอห์ไปเยี่ยมกุโบรไปเยี่ยมหลุมฝังศพของพ่อแม่ของเราหรือเปล่าหรือลูกบางคนยังไม่รู้เลยว่าในกุโบรหลุมศพของพ่อคือหลุมศพไหนมีผู้รู้คนหนึ่งในเมืองมะดีนะห์นะครับท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนอยู่ในมัสยิดอันนะบาวีมัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกค่ำคืนหลังจากที่ท่านสอนเสร็จเนี่ยนะครับหลังจากที่ละหมาดอิชาเสร็จแล้วเนี่ยท่านเดินไปเยี่ยมกุโบรของแม่ของท่านที่บาเกียทุกวันเลยทุกค่ำคืนเลยตัวอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้ว่าบิดามารดาของท่านนบีนั้นจะตายไปในสภาพของผู้ที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมแต่ก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการที่จะไปเยี่ยมกุโบรหลุมฝังศพของบิดามารดาของท่านแล้วเราแหละครับพี่น้องเราในฐานะของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมเนี่ยเราเคยไปเยี่ยมกุโบรหลุมฝังศพของพ่อแม่ของเราหรือเปล่าเราเคยไปขอดุอาให้กับพ่อแม่ของเราที่กุโบรที่หลุมฝังศพหรือเปล่าหรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันหมดไปหลังจากที่พ่อแม่ของเราได้ตายได้เสียชีวิตไปแล้วได้มีซอฮาบะห์คนหนึ่งนะครับจากชาวอันซอรได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฝากไว้นะครับหะดีษบทนี้เนี่ยที่เราพูดมาเราพูดถึงการทำดีต่อพ่อแม่ถ้าเขายังถ้าท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่หะดีษบทนี้ฝากสำหรับบุคคลที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับชาวอันซอรคนหนึ่งซอบะท่านหนึ่งได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮันบะกิยะอะลัยยะมินบิรริวาลิดีมินบะอ์ดิเมาติฮิมาชัยมีอะไรสำหรับฉันอีกไหมที่สามารถที่จะปฏิบัติให้กับพ่อแม่ของฉันหลังจากที่ท่านทั้งสองเสียชีวิตไปแล้วได้บ้างแสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับเวลาที่เราต้องการจะทำอะไรที่เรามุ่งหวังที่จะให้บิดามารดาของเราที่ได้ล่วงลับเสียชีวิตไปแล้วได้รับเนี่ยจะต้องดูว่ากฎเกณฑ์ของศาสนาจะต้องดูบทบัญญัติของศาสนาอิสลามมีอะไรบ้างเพราะหะดีษของท่านนบีบอกนะครับว่าอิซามาตับนูอาดามะอินกอตะอามาลูอิลามินซาลาซินเมื่อลูกหลานของนบีอาดัมเสียชีวิตการงานทุกอย่างจะถูกตัดขาดเว้นแต่3ประการดังนั้นเหล่าบรรดาซอบ้านเนี่ยเวลาที่เขาต้องการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับผู้ที่ตายผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยเฉพาะถ้าบุคคลนั้นเป็นพ่อแม่ของเขามาถามท่านนบีก่อนไม่ได้นึกตามอำเภอใจแล้วไปทำนะครับมาถามท่านนบีก่อนยารอซูลุลลอฮ์ทำอะไรได้บ้างหะดีษนี้จึงเป็นคำตอบในหัวข้อที่เราพูดกันในวันนี้นะครับการทำดีต่อพ่อแม่มันเป็นหน้าที่มันเป็นความรับผิดชอบหรือมันเป็นอะไรกันแน่บทบัญญัติของศาสนาทั้งอายะห์กุรอานทั้งหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแก่พวกเรานะครับว่านั่นคือความผูกพันตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวันที่เรากลับไปสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความผูกพันระหว่างพ่อแม่ของเราความผูกพันระหว่างเรากับลูกของเรามันก็จะสืบต่อไปในลักษณะแบบนี้ของบุคคลผู้ที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากอลารอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่านะอัมมีสิประการที่1อัสศอลาตุอะลัยฮิมาคือการขอดุอาให้กับท่านทั้งสองการขอดุอาให้กับท่านทั้งสอง
รับบิฟิลลีวาลิวาลิดัยยาวะฮัมฮุมากะมารับบายานีซอกีรอดุอาสั้นๆดุอาง่ายๆที่เด็กที่เรียนฟัรดูอินเนี่ยก็ท่องจำเอามาอ่านบ้างพี่น้องเอามาขอบ้างพี่น้องหลังจากละหมาดขอให้กับพ่อแม่ทั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่หรือแม้ว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับขอดุอาให้กับพ่อแม่ประการต่อมาวัสติกฟารุลาฮูมาขออภัยโทษให้กับท่านทั้งสองถ้าท่านทั้งสองเสียชีวิตไปแล้วกล่าวไว้เยอะๆนะครับว่าอัลลอฮ์มักฟิรลิวาลิดีอัลลอฮุมักฟิรลิวาลิดาจีอัลลอฮุมักฟิรละฮุมาวะรฮัมฮุมาขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับพ่อของฉันขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับแม่ของฉันขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับพ่อให้กับแม่ของฉันและให้ทรงเมตตาต่อแม่พ่อแม่ของฉันถามว่าต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองไหมล่ะครับพี่น้องการขอดุอาการขออิสติกฟารขออภัยโทษให้กับพ่อไม่ต้องเลยจะต้องใช้เวลาไหมครับไม่ต้องเลยที่ไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้วะอิงฟาดูอะห์ดีฮิมาประการต่อมาประการที่3ปฏิบัติในสิ่งที่ท่านทั้งสองได้สั่งเสียเอาไว้ในสิ่งที่ตรงกับหลักการของศาสนาอิสลามพ่อแม่ทำงานมีทรัพย์สินเงินทองก่อนที่จะเสียชีวิตพ่อแม่ก็สั่งเสียไว้นะครับให้นำบางส่วนของทรัพย์สินเนี่ยนะครับไปให้กับเด็กกำพร้าให้นำบางส่วนของทรัพย์สินมีส่วนในเรื่องของการสร้างมัสยิดสิ่งที่เป็นคำวาซียะคำสั่งเสียของผู้ที่เป็นพ่อและผู้ที่เป็นแม่นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติทำในสิ่งที่เป็นคำสั่งเสียเหล่านั้นถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ขัดกับหลักการของศาสนาแต่เมื่อใดก็ตามที่คำสั่งเสียขัดกับหลักการของศาสนาไม่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติประการที่4หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินวะอิกรอมูซอดีกิฮิมาคือการให้เกียรติกับผู้ที่เป็นสหายเป็นมิตรกับบิดามารดาของเราอัลลอฮุอักบัรการให้เกียรติกับคนที่เป็นเพื่อนโดยเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนรักกับพ่อแม่ของเราคนที่พ่อแม่ของเรามีปฏิสัมพันธ์กันอยู่หลังจากที่ท่านทั้งสองเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ไปทำดีเสมือนกับว่าพ่อแม่ของเรายังมีชีวิตอยู่และประการที่5วัสซิลาตุรอฮิมาอัลลซีลารอฮิมาละกะอิลลามินกอบลิฮิมาเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาตินะครับที่ซึ่งไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับท่านแต่เป็นเครือญาติที่มีความสัมพันธ์กับคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่ของเราและความการเชื่อมความสัมพันธ์กับเครือญาติพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านนบีบอกนะครับว่ามันจะเป็นประตูแห่งริสกีปัจจัยยังชีพท่านนบีกล่าวเอาไว้นะครับว่าใครก็ตามแต่ที่ต้องการที่จะให้อายุของเขายืนยาวต้องการให้ริสกีปัจจัยยังชีพของเขากว้างขวางฟันยะซิมรอฮิมาฮูจงเชื่อมสัมพันธ์กับคนที่เป็นเครือญาตินี่คือสิ่งที่เป็นหะดีษคำบอกกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อพวกเราเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทบทวนนะครับว่าพ่อแม่ของเราที่ยังมีชีวิตอยู่การปฏิบัติตัวของเราในทุกวันนี้เนี่ยอยู่ในสภาพของลูกกตัญญูหรือกำลังอยู่ในสภาพของลูกอกตัญญูวันนี้ประตูแห่งสวรรค์เนี่ยยังอยู่กับเราเราต้องการที่จะปิดประตูแห่งสวรรค์นั้นด้วยกับตัวของเราเองหรือเราอยากให้ประตูแห่งนั้นประตูบานนั้นได้เปิดและให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของบุคคลผู้ที่ได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ด้วยกับการเข้าสู่สวงสวรรค์ของพระองค์การทำดีต่อพ่อแ
การความกตัญญูต่อบิดามารดาแม้ว่าท่านทั้งสองจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามเป็นสิ่งที่ศาสนาได้วางบทบัญญัติและสั่งใช้บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเอาไว้การทำดีการขอดุอาให้กับท่านทั้งสองหลังจากที่ท่านทั้งสองเสียชีวิตไปแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเป็นการผูกพันและทำให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีได้กล่าวไว้นะครับว่าในวันกิยามะห์ชายคนหนึ่งเขาได้ฟื้นคืนชีพมาและเขาถูกสอบสวนและได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าที่เขาคาดคิดเอาไว้เขาได้กล่าวถามต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่ายารับโอ้พระผู้อภิบาลของฉันอันนาลีฮาดาทำไมพระองค์ถึงตอบแทนให้กับฉันด้วยกับสวงสวรรค์ชั้นที่สูงถึงขนาดนี้เพราะเท่าที่ฉันดูขนาดที่ฉันมีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยฉันไม่ได้ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆอย่างมากมายเลยแต่ในวันกิยามะห์มาชาอัลลอฮ์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันอยู่ในสวรรค์ชั้นที่สูงพี่น้องรู้ไหมครับเกิดจากอะไรพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแก่ชายผู้นั้นนะครับว่าบิสติกฟารีวาลาดิกาลักด้วยกับการที่ลูกของท่านได้ขออภัยโทษให้กับท่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวว่าเมื่อลูกหลานนบีอาดัมเสียชีวิตการงานถูกตัดขาดและหนึ่งในนั้นที่จะเหลืออยู่วะลาดุนซอลิฮุนยะดูละฮูคือลูกที่ซอละห์ที่ได้ขอดุอาให้กับผู้ที่เป็นพ่อผู้ที่เป็นแม่วันนี้เราอยากที่จะเป็นลูกที่ซอละห์บ้างหรือเปล่าวันนี้เราอยากที่จะให้ลูกของเราเป็นลูกที่ดีลูกที่ซอละห์บ้างหรือเปล่าเริ่มจากตัวของเรานะครับทำดีกับพ่อแม่และลูกของเราจะทำดีกับเราแต่ถ้าเราเนรคุณกับพ่อแม่ลูกของเราก็จะเนรคุณกับเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากแล้วก็พูดคุยนะครับกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายในค่ำคืนนี้นะครับก็ขอให้การจัดงานในวันนี้และในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับประสบกับความสำเร็จนะครับตามที่ผู้จัดได้ตั้งเจตนารมณ์เอาไว้นะครับขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้รับความเมตตาได้รับความจำเริญได้รับความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นลูกที่ซอและเป็นลูกที่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับเป็นลูกที่มีความกตัญญูกับบิดามารดาของพี่น้องทุกคนนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮานะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีม